สวัสดีครับกับผมคุณครูจารุรนต์หมากนกคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและประศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในกีฬาบาสเกตบอลโดยมาตรฐานและจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้ทุกท่านสามารถกดpauseวิดีโอแล้วก็ดูในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ได้เลยนะครับและนะครับถ้าใครพบว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปเราไปพบกับวิดีโอการสอนกันเลยครับไปครับสำหรับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในกีฬาบาสเกตบอลนะครับถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากนะครับไม่แพ้ทักษะอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหากเรามีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถวิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ไปหาที่ว่างได้ดีนะครับเราก็จะมีทักษะที่จะเชื่อมโยงไปสู่ทักษะกีฬาบาสเกตบอลหรือไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเราก็สามารถที่จะทำได้ดีนะครับรวมไปถึงถ้าเรามีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การเล่นบาสนะครับหรือว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยทักษะการวิ่งนะครับวิ่งแบบไหนนั่นก็คือการวิ่งแบบเปลี่ยนทิศทางการวิ่งและมีการกระโดดหยุดการใช้ขาหลักในการหมุนตัวและการเทิร์นตัวรวมไปถึงการรักษาสมดุลรักษาสมดุลแบบไหนนะครับนั่นก็คือการรักษาสมดุลให้ดีในขณะที่มีการวิ่งและมีการหยุดเพราะว่าเวลาเราเล่นบาสเกตบอลเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนความเร็วในการวิ่งเพราะฉะนั้นสมดุลของร่างกายเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญและเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับครับสำหรับท่าทางการยืนทรงตัวที่จะช่วยเราในการรักษาสมดุล นะครับหรือว่าการทรงตัวเวลาเราเล่นกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1การย่อเข่าองค์ประกอบที่2นั่นก็คือหลังเราจะตั้งตรง3หน้าเราจะมองไปข้างหน้าแล้วก็4แขนเราจะยกขึ้นนะครับการยืนทรงตัวแบบนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมันเชื่อมโยงไปสู่ทักษะการเลี้ยงหากเรามีการย่อตัวเรามีการใช้ศีรษะของเราหรือว่าหน้าของเราเงยไปข้างหน้าเรามีการยกมือขึ้นการเคลื่อนที่ของเราก็จะเป็นอิสระและเราก็จะเคลื่อนที่ได้ไวมีการเปลี่ยนทิศทางได้ไวเพราะว่าเรามีการย่อเข่าเช่นเดียวกันกับทักษะการยิงถ้าเรามีการย่อเข่าเราก็จะมีการยิงโดยมีการถ่ายน้ำหนักจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนได้ดีหรือไม่ว่าจะเป็นทักษะการรับส่งถ้าเรามีการย่อเข่าเรามีการยืนทรงตัวที่ดีเราก็จะรับส่งได้ดีมากยิ่งขึ้นประกอบไปถึงนะครับทักษะการยืนทรงตัวแบบนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่ทักษะการป้องกันและการรีบาวด์อีกด้วยครับต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในกีฬาบาสเกตบอลนะครับเพื่อที่ผู้ที่สนใจหรือว่านักเรียนนะครับสามารถที่จะไปฝึกฝนและพัฒนาในส่วนของทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในกีฬาบาสเกตบอลให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราไปพบกับแบบฝึกกันเลยครับครับสำหรับแบบฝึกแรกนะครับจะเป็นแบบฝึกการวิ่งก่อนนะครับเราจะมีการจัดท่าทางการวิ่งก่อนนะครับโดยแบบฝึกแรกจะเป็นแบบฝึกการวิ่งเข่าสูงนะครับวิธีการก็คือเอามือมารองไว้ที่บริเวณระดับเอวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะใช้เข่าของเรานะครับกระโดดขึ้นไปแตะไปมาบริเวณมือของเราแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยวิธีการในการสัมผัสพื้นนะครับเราจะใช้บริเวณ ball of feet นะครับ ball of feet เป็นไงเดี๋ยวผมมีภาพแสดงให้ดูนะครับเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับพยายามยกเข่าให้สูงๆนะครับอ่ะพร้อมไปโอเคครับยกเข่าสูงๆครับยกเข่าสูงๆโอเคไปทำกลับไปเยี่ยมโอเคครับสำหรับแบบฝึกต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกการวิ่งแตะบั้นท้ายนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งจริงๆแล้วโมชั่นของการวิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวเอามือประสานกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แตะบั้นท้ายให้ส้นเท้าของเราแตะไปที่บริเวณมือแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับโอเคพร้อมไปโอเคไปเลยเคลื่อนที่ไปพยายามล็อกข้อเท้าด้วยล็อกข้อเท้าโอเคครับแบบฝึกต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกการวิ่งแล้วก็เป็นการกระโดดหยุดนะครับเพราะเวลาเล่นบาสจริงๆเนี่ยจังหวะของการวิ่งถ้าเราวิ่งไปด้วยความเร็วเราต้อง
หยุดเท้าได้ดีนะครับอ่ะลองดูนะครับวิ่งไปแล้วหยุด2ขาครับอ่ะพร้อมไปกระโดดหยุดดีมากไปวิ่งต่อโอเคกระโดดหยุดโอเควิ่งไปโอเคครับไปต่อครับวิ่งกระโดดหยุดโอเคไปวิ่งต่อไปครับสำหรับแบบฝึกต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกการวิ่งนะครับวิ่งไปกระโดดหยุดแล้วก็ใช้ขาหลักในการหมุนตัวนะครับวิธีการก็คือเราวิ่งไปณจุดใดจุดหนึ่งคุณครูอาจจะมีมาร์เกอร์ตั้งไว้พอวิ่งไปถึงจุดที่มาร์เกอร์ตั้งไว้ให้กระโดดหยุดคราวนี้คุณครูอาจจะมีการกำหนดว่าจะให้หมุนเท้าซ้ายหรือใช้เท้าขวาในการเป็นขาหลักอันนี้ผมจะลองทำเป็นขาขวาให้ดูวิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยเปิดส้นเท้าเล็กน้อยและใช้ขาหลักในการหมุนตัวอาจจะหมุนเป็น4ทิศทางนะครับเป็นข้างหน้าตรงด้านข้างด้านหลังแล้วก็ทิศทางสุดท้ายนะครับเป็น4ทิศทางแบบนี้ดูนะครับหมุนไป1 2 3 4พอได้4ทิศทางแล้วก็วิ่งต่อนะครับวิ่งต่อไปปึ๊บหยุด1 2 3แล้วก็4แล้วก็วิ่งต่อนะครับอ่ะลองดูพร้อมไปเอาปลายวิ่งกระโดดหยุดดีมาก1นั่นแหละโอเคปลายวิ่งไปโอเคโอเคปลายดี1 2 3 4โอเคครับสำหรับแบบฝึกต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกการสไลด์นะครับวิธีการสไลด์ก็คือเรายืนทรงตัวแบบ4องค์ประกอบที่ผมบอกนะครับมีงอเข่าหลังตรงตามมาข้างหน้าแล้วก็ยกแขนขึ้นนะครับเพราะว่าทักษะการสไลด์หรือว่าแบบฝึกนี้เนี่ยจะไปต่อยอดไปสู่ทักษะของการเคลื่อนที่ป้องกันนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ขาของเรานะครับปลายเท้าเนี่ยชี้ไปฝั่งทิศทางที่เราจะไปเสร็จแล้วเราจะใช้ในส่วนของ ball of feet นะครับในการเคลื่อนที่พยายามแกว่งแขนนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านข้างนะครับขาต่อขาอ่ะลองทำดูพร้อมไปใช้ ball of feet ball of feet แกว่งแขนด้วยดีมากไปทำกับโอเคโอเคโอเคไปไปต่อดีมากดีมากใช้ ball of feet ball of feet ไปเนินปลายเท้าเนินปลายเท้าเคลื่อนที่ไป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 โอเคครับสำหรับแบบฝึกต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกการเคลื่อนที่ไปด้านข้างนะครับแล้วก็มีการไขว้หน้าเคลื่อนที่ไปด้านข้างแล้วก็มีการไขว้หลังนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ทักษะการป้องกันเพราะว่าเวลาเราป้องกันจริงๆเราจะสไลด์อย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องมีการไขว้เพื่อให้ทันคู่แข่งนะครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อ้าวเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะเคลื่อนที่ไปด้านข้างก่อนจะไขว้หน้าหรือไขว้หลังก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าผมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือของผมผมจะใช้ขาซ้ายในการไขว้หน้าแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านข้างโดยใช้ขาขวาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านข้างโดยใช้ขาซ้ายไขว้หลังจะสลับไปแบบนี้อย่าลืมให้แขนของเราฟรีๆนะครับเอาพร้อมไปดีมากไปเลยไปโอเคด้านข้างฝั่งนี้โอเคโอเคครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนในเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในกีฬาบาสเกตบอลนะครับสำหรับคุณครูท่านใดนะครับที่สนใจที่จะนำคลิปนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับหรือว่าเอาไปให้นักเรียนศึกษาดูเนี่ยผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแน่นอนครับถ้าใครพบว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ